Rasulillah wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับ Alhamdulillah ขอชูโกต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala นะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนแรกในรอบปีนะฮะขึ้นปี65เราก็เจอกันเจอครั้งแรกวันนี้นะครับและเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องขอบคุณ Allah นะครับที่ให้เราได้มั่นคงในอิสลามและขอให้เราได้มั่นคงตลอดไปอามีนจริงๆแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับไอเรื่องความมั่นคงหรือว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยหลักสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่นะในการขอดุอาแล้วก็การวางตัวของเราอย่างมากๆดังนั้นไอข่าวที่เกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่ในโซเชียลอะไรต่างๆจริงๆก็มีพี่น้องทักมาบอกอาจารย์ไม่อยากให้มาคุยเรื่องนี้จริงๆผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีคุณค่าพอที่เราจะมานั่งคุยเรื่องแบบนี้เพราะอันนี้นี่คือแผนการของผู้ไม่หวังดีอิสลามประเภทหนึ่งนะจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนข่าวลุงพอครับถ้าเราจำได้นะลุงพอนะพี่น้องคนไปคนมาคุยไปคุณมาจงกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้จริงๆเรื่องราวตรงนี้พี่น้องไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่มุสลิมจะต้องออกมาเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเดือดเป็นร้อนเราเป็นเดือดเป็นร้อนแต่ต้องเข้าใจระดับนึงว่าไม่จำเป็นต้องคนจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับอุมมัตอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่มีผลกระทบและจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าคนเข้าอิสลามไม่เคยถูกอิสลามสอนให้กลับไปโจมตีศาสนาตัวเองนะในขณะเดียวกันคนที่จะสติดีหรือไม่ดีอัลลอฮุอะลัมนะครับกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีเพื่อเอามาโจมตีดังนั้นไม่จำเป็นที่มุสลิมจะต้องคนอะไรเยอะปล่อยมันผ่านไปหน้าที่เราดูอาเขาให้เขาได้กลับมาสวนทางอิสลามเหมือนเดิมนะฮะถ้ามีโอกาสดาวะได้เจอตัวก็พูดคุยแค่นั้นพี่น้องไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาต้องพูดกันว่าในฐานะตัวเรานะที่เราได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนชูโกตต่ออัลลอฮ์ชูโกตขนาดไหนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณขนาดไหนอัลลอฮ์บอกในอายะห์อันกุรอานพี่น้องครับนะชัดเจนมากว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮานะครับวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮานะถ้าหากเจ้าจะนับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่มีให้เจ้าแล้วเนี่ยของอัลลอฮ์ที่มีให้เนี่ยเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยนะครับอัลลอฮ์ให้เราหายใจอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอัลลอฮ์ให้เรากินได้อัลลอฮ์ให้เรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้นะอัลลอฮ์ให้เรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้เราจึงบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักเนี่ยมักที่ยิ่งใหญ่มันจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮ์เลือกให้เราอยู่ในศาสนาของพระองค์และสำคัญยิ่งกว่านั้นหน้าที่เราแล้วครับที่จะต้องขอดุอาแล้วก็ให้เรายืนหยัดในการเป็นมุมินมุสลิมที่ดีนั่นคือการอิสติกอมะมีอดีตมีซาบัตมหาท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีกุลลิฟิลอิสลามนะครับกอูลันลาอัสอะลูอะฮะดันบะอ์ดะกะกอยรลาอัสอะลูอะฮะดันนะครับบะอ์ดะกนะครับซาบัตคนนี้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับช่วยบอกฉันหน่อยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามยารอซูลุลลอฮ์ซึ่งลาอัสอะลูฉันจะไม่ถามใครอีกหลังจากท่านชายคนนี้มาขอให้ท่านนบีได้นัสยะห์ได้ตักเตือนได้สอนคำพูดสอนด้วยราวแก่ศาสนาท่านนบีจึงบอกแก่ชายคนนี้ว่ากุลอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมเจ้าจงกล่าวว่า1ข้าอีมานต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นก็จงยืนหยัดท่านนบีบอกตรงนี้พี่น้อง2ประการนะครับที่เราจะพูดคุยกัน2ประการ1จงบอกและจงประกาศว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์นะการอีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องยอมรับเลยนะวันนี้เนี่ยคนจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้จักพระองค์ได้เลยเพราะหลักการอิสลามไม่ใช่หลักการที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่หลักการที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่หลักการที่จับสุ่มปิดตาแล้วก็วิ่งพุ่งชนเข้ามาบอกไม่ใช่อิสลามคนคนหนึ่งจะรู้จักอัลลอฮ์ได้เขาต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการคิดและใคร่ครวญนะครับผ่านการคิดและใคร่ควรจนวันหนึ่งเขาจึงเป็นผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเต็มร้อยและเมื่ออิมานแล้วพี่น้องครับความศรัทธาที่เรามีวันนี้ท่านนบีบอกว่าจงยืนหยัดจงยืนหยัดคืออะไรคืออิสติกอมะการยืนหยัดเสมอต้นเสมอปลายวันนั้นเราอิมานวันนี้อิมานแล้วอินชาอัลลอฮฺอนาคตก็จะอิมานต่อไปขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ได้เลือกเราเรื่องของฮีดายะห์พี่น้องไม่มีใครสามารถจะให้ใครได้พ่อให้ลูกไม่ได้ลูกให้พ่อไม่ได้ผัวให้เมียเมียให้ผัวไม่ได้เด็ดขาดแต่ฮิดายัดเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลของพระองค์อินนะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถจะนำทางฮิดายัดให้กับคนที่เจ้ารักได้หรอก
เจ้าไม่สามารถจะนำทางได้เรื่องของฮิดายัตเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วะลากินแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นวันนี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคือคนหนึ่งที่รู้จักอัลลอฮ์ทำไมเราต้องขอบคุณพี่น้องที่เรารู้จักอัลลอฮ์ประโยชน์อะไรมีอะไรเนื่องจากเรารู้จักอัลลอฮ์อันดับแรกเลยพี่น้องครับเราถูกสอนให้กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเราถูกสอนให้กราบไหว้อัลลอฮ์ผู้เดียวหัวใจทั้งหมดแสวงหาความพอใจต่ออัลลอฮ์ผู้เดียววะอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดพี่น้องพระเจ้าเราพระเจ้าเขาอัลลอฮ์บอกมีพระเจ้าองค์เดียวเรามุสลิมไม่จำเป็นต้องไปกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าหลายๆองค์จะเอาใจองค์นั้นเดี๋ยวองค์นี้จะไม่พอใจเดี๋ยวจะไปกราบไหว้องค์นั้นองค์นี้จะหึงหรือเปล่าองค์นั้นจะเป็นอย่างนั้นองค์นี้จะเป็นอย่างนี้อิสลามไม่สอนให้ง่ายใดที่สุดกราบไหว้อัลลอฮ์เป็นผู้เดียวคือจบทุกปัญหานี่คือความเป็นเอกภาพพี่น้องในความเป็นมุสลิมทั่วโลกเรากราบไหว้อัลลอฮ์เป็นผู้เดียวท่านจะพูดภาษาอังกฤษท่านจะพูดภาษามาลายูท่านจะพูดภาษาไทยภาษาอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งปวงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ผู้เดียวไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยมุสลิมจึงถูกสอนให้เชื่อมั่นกราบไหว้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวนะครับหัวใจมุสลิมทั้งหมดจึงถูกมุ่งมาในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับมาในทิศทางเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราขอบคุณอัลลอฮ์หากเราไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องเราจะกราบไหว้ใครล่ะครับใครล่ะพี่น้องที่เราจะภักดีที่เราจะอิบาดะห์ใครที่เราจะขอความช่วยเหลืออิสลามไม่มีพระเจ้าแห่งโชคลาภอิสลามไม่มีพระเจ้าแห่งยาสายฝนอิสลามไม่มีพระเจ้าแห่งความเมตตาอิสลามไม่มีพระเจ้าแห่งนู่นแห่งนี้อิสลามมีอย่างเดียวบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือทุกสิ่งท่านขอท่านวิงวอนท่านบอกท่านอยากได้ความเมตตาท่านบอกอัลลอฮ์ท่านอยากได้น้ำฝนท่านบอกอัลลอฮ์ท่านอยากได้อะไรท่านบอกอัลลอฮ์ผู้เดียวจบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือในเขาเรียกว่าซิฟัตคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์คืออัลรอฮ์มานอัลลอฮ์คืออัลรอฮีมอัลลอฮ์คือผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีอัลลอฮ์คือผู้ทรงประทานริสกีอัลลอฮ์คือคอยรุรอซิกีนผู้ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีที่สุดมุสลิมจบในมนเดียวพี่น้องจบในที่เดียวจบณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้รู้จักพระองค์อัลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นและเราขอจะตายในหนทางนี้อินชาอัลลอฮ์ตลอดไป2ทําไมเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะเรารู้จักอัลลอฮ์ทําให้เราเข้าใจว่าเราจะทำดีเพื่ออะไรเราจะทำดีเพื่ออะไรหากวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องทนกับความยากจนที่ท่านจะต้องทนกับความหิวโหยที่เราจะต้องทนกับความลำบากเพราะทำไมครับพี่น้องคนรวยมีตังคนนู้นมีตังแล้ววันนี้เราลำบากเรายอมกินข้าวอย่างลำบากทำไมอ่ะทำไมเราไม่ทำไอ้นู่นไปหาเงินด้วยวิธีการที่อารมณ์เพราะเรารู้จักอัลลอฮ์พี่น้องเราจึงมีเหตุผลในการทำดีไม่ใช่วันนี้บอกเราทำดีแล้วได้อะไรบอกทำดีแล้วสบายใจแค่นั้นเหรอต้องการสบายใจแค่นั้นเหรอพี่น้องในการทำดีบอกไม่ใช่อิสลามไม่ได้หวังแค่สบายใจอย่างเดียวแต่เราทำไปแล้วเราหวังในความพอใจจากอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเราหวังในความเมตตาจากความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เราจึงทำดีเราไม่ได้บอกทำดีแล้วก็โอเคสุขในหัวใจไม่ใช่สุขในหัวใจแล้วเกิดประโยชน์อะไรเราท้องหิวพี่น้องสุขในหัวใจแล้วเกิดอะไรคนข่มเหงเราคนทำร้ายเราอดทนคนซอลเลมคนอธรรมเราอดทนอดทนเพื่ออะไรอดทนเพื่อให้เขาชมในเฟซแหละครับว่าเราเป็นคนดีไม่พอไม่ใช่เราอดทนเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์วะตารจูนมินอัลลอฮ์มาลายารจูนพวกท่านหวังในสิ่งณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวังในสิ่งที่บรรดากุฟฟารไม่ได้หวังในสิ่งที่บรรดามุชริกไม่ได้มุ่งหวังในสิ่งที่บรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุมินไม่ได้มุ่งหวังแต่วันนี้มุมินเรามุ่งหวังณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรารู้จักพระองค์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเดี๋ยวนี้ก็สรุปขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้อิบาดัตได้กราบไหว้ได้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงมีเหตุผลในการทำดีนี่แหละครับพี่น้องแล้ววันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างยิ่งใหญ่นั่นคือเราและท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับพี่น้องได้อยู่และได้เป็นผู้หนึ่งนะครับที่เดี๋ยวขอโทษนะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้เขาเรียกว่ายืนหยัดแล้วก็อิบาดัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มร้อยมากๆเพราะอะไรครับพี่น้องเราเป็นมุสลิมเรานอกจากทำความดีอย่างมีเป้าหมายแล้วนอกจากเราจะได้เคารพพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เดียวแล้วเรายังรู้จักวิถีในการดำเนินชีวิตอิสลามสอนวิถีดำเนินชีวิตใครมาบอกอิสลามสุดโต่งไอ้พวกนั้นปัญญาอ่อนแน่นอนผมบอกได้เลยปัญญาอ่อนไม่ได้เรียนรู้อิสลามอย่างแท้จริงอิสลามสอนในการดำเนินชีวิตท่านนบีน่ะสอนกระทั่งวิธีปัสสาวะนะพี่น้องแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้นบีจะไม่สอนหรอกครับท่านอยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับอิสลามอัลลอฮ์บอกท่านหมด
อัลลอฮ์สอนท่านหมดท่านอยากรู้อะไรนิกะมนุษย์ต้องแต่งงานจริงหรือไม่คนไม่แต่งงานไม่ใช่คนเต็มร้อยพี่น้องสุขในชีวิตไม่พบความสุขที่เต็มร้อยชีวิตต้องมีคู่แล้วจะแต่งงานยังไงถ้าเราไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะรู้หรอครับวิธีแสดงความรักวิธีแสดงออกซึ่งชีวิตคู่ที่ถูกต้องเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยและเมื่อเราไม่รู้จักวิถีทางเรากับสัตว์ต่างกันยังไงอ่ะพี่น้องชอบผู้หญิงไปทําไม่ดีไม่ร้ายกันก็จบอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกนั่นสัตว์ไม่ใช่คนนั่นไม่ใช่คนนะครับพี่น้องมุสลิมอ่ะมีวิธีสอนจะแต่งงานทํายังไงอิสลามบอกต้องมีนิกะห์นะต้องมีการเข้าสู่ขอต้องมีการมอบมะฮัรต้องมีการดูแลต้องมีการเลี้ยงดูอัลเลาะห์เตือนอีกเมื่อแต่งงานไปแล้ววะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีอิสลามสอนกระทั่งการแต่งงานท่านมีลูกอิสลามก็สอนวิธีปฏิบัติกับลูกท่านเป็นผู้นำอิสลามสอนวิธีการเป็นผู้นำต้องเป็นยังไงอิสลามจึงมีทุกวิธีทางขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้รู้จักอิสลามขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้รู้ว่าอ๋อวิถีดำเนินชีวิตของมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับที่วันนี้เนี่ยเราได้รู้จักอิสลามเพราะหลักการอิสลามตั้งแต่อักษรแรกในกุรอานขึ้นบิสมิลลาห์ในฟาติฮะจนจบคุณอูซุบิรับบินัสด้วยตัวซีนขึ้นด้วยบาจบด้วยซีนพี่น้องที่รักไม่มีแม้แต่อักษรเดียวไม่มีแม้แต่องค์การเดียวไม่มีแม้แต่ถ้อยคำเดียวที่ถูกออกแบบหรือถูกคิดค้นด้วยมนุษย์ไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องทั้งหมดถูกบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้าและอัลลอฮ์รู้ไหมว่ามนุษย์ต้องใช้วิถีชีวิตแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับเขาอัลลอฮ์ตีฟุลคาบีรอัลลอฮ์เป็นผู้รู้อย่างละเอียดที่สุดทั้งหมดมีหมดการแบ่งมรดกการอยู่อย่างงุ่นการอยู่มีหมดเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเดินตามกุรอานกฎหมายที่ไม่มีวันแก้ตลอดชีวิตจนวันพินาศจนวันที่โลกนี้แตกสลายและสูญดับเพราะกุรอานไม่ใช่คัมภีร์ที่มุสลิมใช้แค่อ่านแต่กุรอานคือวิถีดำเนินชีวิตทั้งหมดกฎหมายอิสลามอยู่ในนี้ทั้งหมดและจะไม่ถูกเปลี่ยนถึงแม้รัฐบาลจะล่มไปกี่สมัยจะเปลี่ยนกี่ยุคแต่กฎหมายของอัลลอฮ์ไม่มีการเปลี่ยนตลอดกาลคิดสิคิดสิคิดสิพี่น้องคิดบ้างนะลองดูว่าแปลกไหมอิสลามทั่วโลกอย่าบอกเฉพาะอาหรับอย่าบอกเฉพาะคนไทยอิสลามทั่วโลกเป็นพันพันล้านคนน่ะแต่ทำไมอ่ะกุรอานเล่มเดียวไม่มีใครสามารถแก้ได้เลยวันนี้รัฐธรรมนูญแก้กี่ครั้งพี่น้องวันนี้กฎหมายในประเทศนั้นประเทศนี้ถูกร่างถูกแก้เท่าไหร่บางครั้งกฎหมายถูกแก้ด้วยกับเอื้อประโยชน์กับบางบุคคลบางกลุ่มด้วยซ้ำแต่กฎหมายของอัลลอฮ์ไม่มีเอื้อประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นเพราะของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงสูงส่งคิดไหมครับว่าทำไมไม่มีใครแก้ได้อัลกุรอานทำไมคนยุโรปแก้ไม่ได้ทำไมมุสลิมที่นู่นที่นี่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะนี่คือธรรมนูญชีวิตของมุมินทุกคนขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เราได้ตามคัมภีร์เล่มนี้ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เราได้เดินตามสิ่งนี้นี่แหละมุสลิมจึงถูกสอนให้รู้จักและเข้าใจว่าอิสลามเป็นแบบนี้อย่าฟังคำคนอย่าสนคำพูดที่ปัญญาอ่อนอย่าไปนั่งคุยเอาใครพี่น้องเลอะเทอะมากมากมุสลิมไม่ต้องดิ้นเลยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับหัวใจผู้ศรัทธาไม่มีคอนแคลนไม่มีปัญหา never mind ชัวเชื่อต่อให้คนทั้งโลกโจมตีอิสลามเชื่อเถอะครับทองคือทองแต่ถ้าคนทั้งโลกยกย่องใครสักคนหนึ่งขี้คือขี้พี่น้องขี้ไม่สามารถเป็นทองได้ทองก็ไม่มีวันเป็นขี้ได้เช่นกันเราอยู่แบบนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ใครจะมองยังไงใครจะดูถูกยังไงปล่อยเขาความจริงคือความจริงวันหนึ่งต้องประจักษ์และอะไรคือความจริงอัลลอฮ์จะให้วันเวลาพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆติลกัลอัยยามุนูดาวิรุฮาบัยนันนัสนะครับนั่นคือวันต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มันหมุนเวียนไปในระหว่างมนุษย์วันนี้เรามีขึ้นวันนั้นเรามีลงปกติแต่ท้ายที่สุดอาคิบะลิลมุตตะกีนนะครับบั้นปลายสุดท้ายจะเป็นชัยชนะจะเป็นของบรรดาผู้ยำเกรงขอบคุณอัลลอฮ์เถอะพี่น้องที่ให้เราได้เป็นมุสลิมหากมุสลิมถูกสอนให้เลวหากมุสลิมถูกสอนให้เป็นคนชั่วขอโทษนะครับเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะคิดว่ามุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยขอโทษเถอะพี่น้องลองวัดประชากรทั่วโลกมุสลิมมีเยอะไหมมีเยอะไหมผมบอกว่าเยอะมากแล้วถ้ามุสลิมถูกสอนให้เป็นคนก่อการร้ายคนทั้งโลกไม่เหลือแล้วครับพี่น้องมุสลิมทั้งโลกพี่น้องอย่ามองแค่ประเทศไทยอย่ามองแค่คนในพม่ามุสลิมทั้งโลกมีกี่พันล้านคนผมกล้าท้าและรับประกันในวันหนึ่งอุมมะฮ์อิสลามจะมีเยอะที่สุดและจำนวนมากคุณภาพว่ากันอีกเรื่องแต่อุมมะฮ์อิสลามถ้าถูกสอนให้เป็นคนเลวมนุษย์ทั้งโลกไม่เหลือแล้วครับพี่น้องไม่เหลือแน่นอนฆ่ากันระเบิดเลยแต่อิสลามไม่ได้ถูกสอนแบบนั้นอิสลามถูกสอนให้มีวิถีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ข
ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเป็นมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่ให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้กราบอัลลอฮ์ทำไมต้องขอบคุณอีกหนึ่งประการเราได้ถูกสอนจากอัลลอฮ์ให้กราบให้สุญูดนะครับวัสญุดจงสุญูดลิร็อบบิต่อพระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าของพวกเจ้าของเจ้าใครอ่ะอัลลอฮ์หน้าผากคือจุดที่สูงที่สุดในร่างกายมนุษย์เราห้ามโดยเด็ดขาดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้หน้าผากเราไม่เคยก้มกราบใครเลยแม้แต่คนเดียวที่เป็นมนุษย์ด้วยกันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เราหน้าผากเราก้มกราบใครแม้แต่คนเดียวแต่หน้าผากของมุสลิมถูกบัญญัติและสั่งใช้ให้กราบต่ออัลลอฮ์ผู้เดียวและอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คืออัลคอลิกอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันคนทั่วโลกที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะกราบไหว้มักลุกแต่มุสลิมถูกสอนให้กราบไหว้คอลิกคืออัลคอลิกคือผู้สร้างเรากราบไหว้ผู้สร้างอัลฮัมดุลิลละห์มีเรื่องราวพี่น้องที่รักครับบางคนบอกนะไอ้การไปอะไรนะไปดวงจันทร์บ้างรัสเซียไปเหยียบดวงอะไรนู่นดวงดาวดวงอะไรเลอะเต็มที่ไปหมดของมันนะต่อให้มันไปดวงจันทร์จริงๆต่อให้มันได้ไปดวงดาวดวงเดือนจริงๆไม่แปลกมันไปได้แค่มึงทุ่มเงินเป็นพันล้านดอลลาร์มึงก็ถึงแค่มักลุกแต่พวกกูนี่คนจนกรีดยางธรรมดาอาบน้ำละหมาดเสร็จจากห้องน้ำออกมาที่หน้าตู้ยกมือนิดเดียวถึงพระผู้ทรงสร้างเลยยิ่งใหญ่กว่าเยอะไม่ต้องเสียแม้แต่หนึ่งดอลลาร์มุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์เขาเหล่านั้นไปสุดแค่มักลุกแต่มุสลิมสุดถึงอัลคอลิกนี่คือความยิ่งใหญ่ชุกรขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีใครให้เราได้นอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวและจงขอบคุณอย่าให้อิมานสั่นไหวอิบลิสชัยตันละนตุลลอฮ์อะไรประกาศชัดเจนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขออัลลอฮ์อย่าให้มันตายและอักอุดันนะละฮุมฉันจะไปนั่งขวางทางพวกเขานะครับซิรอตจากหนทางที่ซิรอตกันมุสตะกีมหนทางของพระองค์ที่มันเที่ยงตรงข้าจะขวางให้หมดคำประกาศของอิบลิสขออย่าให้มันตายขอมีชีวิตอยู่อิลาเยามียุบอะซูนจนกระทั่งวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้อิบลิสจึงมาเขาเรียกว่าล่อลวงและมาพูดจามากระซิบกระซาบจนหัวใจมนุษย์หวั่นไหวเมื่อใดที่หัวใจหวั่นไหวนั่นคือโรคอัลลอฮ์ท่านนบีสอนให้มียารักษาเมื่อใดรู้สึกวิสวัตรู้สึกสงสัยบอกเลยพี่น้องดูอามันตุบิลเลวารุสุลีอามันตุบิลเลวารุสุลีไม่ต้องเสียเวลาไปดูไอ้คลิปติงตองแบบนั้นพี่น้องที่มันแพร่โซเชียลพี่น้องเอาคลิปไปดูอย่างอื่นนะครับไปดูเขาทำกับข้าวดีกว่าไปดูอะไรที่มันได้ประโยชน์มีสาระเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ใจเลยบางคนบอกอาจารย์ไม่พูดหน่อยผมไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องแบบนี้เลอะเทอะมากๆไม่มีความหมายเปลืองค่าเน็ตผมด้วยจะพูดเรื่องแบบนี้บอกไม่จำเป็นมุสลิมดิ้นมากเท่าไหร่เข้าทางบรรดากุฟาร์ที่ไม่หวังดีมากขึ้นตอนนั้นมุสลิมแค่อย่างเดียวดาวะให้มันบอกกับพวกเขาและบอกกับไอ้น้องนั้นดูอาให้เขาได้กลับมาสู่หนทางของอิสลามจบหน้าที่เราไม่ต้องดิ้นมีกระแสอื่นอีกเยอะถ้าจะเล่นไม่จำเป็นพี่น้องครับไม่จำเป็นเลยและไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นแก่อุมมัตอิสลามอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกครับฟังไอ้เด็กนี่พูดแล้วก็อยู่ๆอยากจะออกจากศาสนาผมพูดวันนี้จนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกครับนอกจากคนสติเสียปัญญาอ่อนและมีปัญหาทางจิตเท่านั้นแต่ถ้ามุมินที่แข็งแรงไม่มีทางและเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดไปและพระองค์จะเป็นผู้ดูแลหัวใจเราดีที่สุดยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนตราบใดที่มุมินยังขอดุอาบทนี้อัลลอฮ์จะรักษาหัวใจเขาตลอดไปยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนได้โปรดให้หัวใจข้าพระองค์มั่นในศาสนาของพระองค์ด้วยจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องสนใจเอาเวลาไปศึกษาเอาเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวอิสลามเรื่องราวศาสนาสร้างตัวเองให้เข้มแข็งสร้างครอบครัวของท่านแล้วสร้างคนรอบข้างสร้างประชาชาติแล้วนั่นแหละครับพี่น้องชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์จริงๆที่วันนี้เราได้เป็นมุสลิมเราได้เป็นมุสลิมหากเอาสิ่งใดมาแลกจงอย่าทิ้งอิสลามโดยเด็ดขาดอิสลามคือสิ่งที่ถาวรและจะมีอยู่ตลอดกาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับพี่น้องว่าขอโทษอัลลอฮ์ท่านนบีบอกลายะบะลูกันฮาซัลอัมมาบะลากัลไลลุวันนะฮะอิสลามจะไปถึงที่ไหนกลางวันกลางคืนไปถึงอิสลามจะไปถึงที่นั่นซุบฮานัลลอฮ์ที่ไหนกลางวันกลางคืนมีที่นั่นจะมีอิสลามอยู่นั่นคือในยะทั่วโลกจะไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนที่อิสลามไปไม่ถึงไม่มีพี่น้องครับอิสลามจะไปถึงทุกพื้นที่ไม่ต้องกลัวและมีคนเข้ารับอิสลามและจะเข้าเยอะจำนวนทวีคูณมากขึ้นแน่นอนแน่นอนพี่น้องและเราวันนี้ในฐานะคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมขอดุอาให้เราได้ยืนหยัดได้ยึดมั่นและได้
มั่นคงให้อัลลอฮฺตะอาลาหัวใจเราได้กดให้อยู่ในสถานะของพระองค์จนวันตายอย่าทิ้งและอย่าปล่อยเราออกจากการดูแลของพระองค์เลยดุอาเยอะๆนะพี่น้องลาตะคิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอัยขอพระองค์ได้โปรดอย่าทิ้งข้าพระองค์ให้อยู่กับตัวข้าพระองค์เองเลยแม้ชั่ววินาทีเดียวขอบชั่วกระพริบตาเดียวเราก็จะไม่อยู่กับตัวเองขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่ได้เป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับและอีกอย่างหนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับอย่าขอพระองค์ได้โปรดนะอย่าให้เนียมัดนี้หายไปจากชีวิตของพวกเราเลยเนียมัดอะไรเนียมัดการได้เป็นมุสลิมนะครับเอออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลนิอามะติกขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากการที่เนี่ยมัดที่พระองค์ให้กับเราอย่าให้มันหายไปจากชีวิตเราเลยเนี่ยมัดหลายอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราพูดได้เราเก่งเรามีความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยมัดนั้นขอให้อยู่ตลอดไปและเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมัดดีนี่เนี่ยมัดการมีศาสนาขอให้เรามีศาสนาและอยู่กับอิสลามตลอดไปพี่น้องนี่นะครับจงดุอาและอัลลอฮ์จะช่วยจงยืนหยัดและอัลลอฮ์จะให้หัวใจที่เข้มแข็งและอันนี้อยากจะเตือนกับทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าศาสนาของอัลลอฮ์นั้นหากท่านอยากจะยืนหยัดนะในมันแน่นอนท่านต้องรับกับบททดสอบท่านต้องเหนื่อยกับศาสนาคนยิ่งเหนื่อยกับศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจจะยิ่งรักอิสลามมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ถูกทดสอบเราไม่ได้ลำบากกับศาสนาเราไม่เคยทำงานศาสนาเราไม่เคยช่วยเหลือเรื่องศาสนายากที่เราจะรักมันพยายามนะครับจงทำงานศาสนาทุกวิธีทางที่ท่านทำได้ไม่จำเป็นต้องบรรยายอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งอย่างเป็นเจาะจงทั้งหมดทุกอย่างที่สามารถบอกคนคนหนึ่งให้รู้ว่าอัลลอฮ์คือใครนั่นคืองานศาสนาทุกอย่างที่เป็นงานที่บอกให้คนรู้จักอัลลอฮ์คือใครนั่นคืองานศาสนาคนกรีดยางเด็กยกเก้าอี้ทั้งหมดทำงานศาสนาได้แล้วยิ่งทำท่านจะยิ่งรักงานศาสนาเป็นเรื่องแปลกยิ่งทำยิ่งรักยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักเธอนี่คืองานศาสนานะครับก็ฝากพี่น้องณตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะตอนนี้ใครมีอะไรจะพูดคุยสักถามก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดกันนะตอนนี้ผมก็ดูในนี้ด้วยนะครับในนี้ด้วยนะก็ใครมีอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตดื่มน้ำนะครับน้ำเลยร้อนร้อนลูกอะไรคุณมุสลิมอัลลอฮ์มตุลลอฮ์บรักาตุทุกท่านตอนนี้ก็มีอะไรจะพูดคุยหรือจะส่งอะไรก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะได้พูดคุยกันนะเวลายังมีแล้วก็ในตรงนี้นะครับก็ให้พี่น้องทุกท่านขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งนะครับนี่แหละที่มุสลิมต้องพูดอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประจำเลยในละหมาดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสรรเสริญอัลลอฮ์ตลอดมีกินก็สรรเสริญไม่มีตังก็สรรเสริญมีสุขก็สรรเสริญวันไหนทุกข์ก็สรรเสริญพี่น้องอาจจะแปลกเอาเครียดมีทุกข์และสรรเสริญทำไมอย่างน้อยที่สุดสรรเสริญที่เรายังมีอัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์นะครับวันนี้วัยรุ่นมึงจะกินยามึงจะติดเหล้ามึงจะอะไรก็แล้วแต่เป็นของชั่วทั้งนั้นนะมึงต้องเลิกให้ได้วัยรุ่นแต่อย่างน้อยที่สุดขออย่างเดียวจะติดเหล้าจะติดยาแต่อย่าทิ้งอัลลอฮ์นะอย่าทิ้งศาสนาอย่าทิ้งศาสนาถ้าทิ้งศาสนาแล้วก็บรรลัยอย่างเดียวพี่น้องความชิบหายเกิดอย่างเดียวจะกินเหล้าจะอะไรวันหนึ่งตอบัดได้อินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าทิ้งอัลลอฮ์เมื่อไรชีวิตหายนะทันทีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับจงให้สิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากพวกเราจากลูกหลานจากสุริยะแล้วก็พี่น้องมุสลิมเราคนไหนที่ได้หลุดไปจากศาสนาทั่วทุกมุมโลกขอให้อัลลอฮ์เปิดใจฮิดายัตให้เขาได้กลับมาสู่ทางของพระองค์ด้วยอามีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาแล้วตอนนี้จะไม่เหนื่อยบ้างนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะต้องสู้ต่อนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หากถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยแหละคนนะไม่ใช่เหล็กนะเหนื่อยนะแต่ว่าต้องสู้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับลูกผู้ชายเหนื่อยได้ท้อไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับตอนนี้มีอะไรที่จะพูดคุยอินชาอัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาห์ได้นะครับเรามีอะไรจะระบายปัญหาชีวิตให้คนในจังหวัดนี้ฟังก็เชิญได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะตอนนี้มีไหมครับเชิญนะถ้าพี่น้องอยากสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามทีมงานดีเรนเจอร์ด้วยนะครับซึ่งดีเรนเจอร์ก็เหน็ดเหนื่อยในการทำงานพอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งเสียบกล้องทั้งตั้งกล้องทั้งยิงไลฟ์ทั้งจับเสียงอะไรคนเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์คนเดียวเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณแทนทีมงานดีเรนเจอร์ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากๆ
อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีไหมครับตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยาคัลลอฮ์ครับขอบคุณมากมาเป็นห่วงแม่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากนะก็ชีวิตนี้ยังดีนะครับที่มีคนเป็นห่วงอยู่นะทั้งแม่ทั้งเมียทั้งพี่น้องทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆยาคัลลอฮ์ใครรอนะวะอะลัยกุมุสลามนะครับโอเคนะขอร้องช่วยเหลืออาจารย์ทีมงานทุกท่านอามีนครับนะครับบาลีเราคุอาลีอาลิฟนะครับขอบคุณมากขอบคุณแทนทีมงานดีเรนเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนี่คืองานศาสนาอย่างหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะงานศาสนาเนี่ยมันจะไม่มาหาท่านนะครับมันจะไม่มาหาเรานะเราต้องเอาตัวลงไปเองและอัลลอฮ์ถึงจะให้งานศาสนาเนี่ยพี่น้องบางคนบอกรอแล้วก็อยากทํางานไหมอยากทําแล้วทําไมไม่ทํารอจังหวะอัลเลาะห์ให้ไม่มีทางพี่น้องนอนรออยู่บ้านไม่มีทางได้ทํางานศาสนาท่านจะสมัครงานเนี่ยท่านรอฝ่ายบุคคลมาสัมภาษณ์ท่านที่บ้านเป็นไปไม่ได้ท่านต้องเดินไปที่บริษัทเขาแล้ววันนี้งานของอัลเลาะห์ท่านจะนอนรออย่างเตะท่าเตะจุยไม่ได้ท่านต้องเดินไปสมัครและอัลเลาะห์จะพิจารณาว่าใครควรจะทําหรือไม่ควรทําบางคนทํางานศาสนาแล้วสุดท้ายก็หยุดทํางานนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหยุดทํางานศาสนาพี่น้องนั่นคือบาลาเลยนะนั่นคือสิ่งที่เสียใจที่สุดจึงฝากเอาไว้นะพี่น้องขอร้องให้เราได้ทำงานศาสนาและขอให้เรายืนหยัดในการศาสนาต่อไปนะครับ ละหมาดไม่ครบ5เวลาจะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะมุสลิมต้องละหมาดให้ครบ5เวลาอย่างอื่นค่อยๆว่ากันแต่ละหมาดต้องให้ครบ5เวลาชีวิตนี้ต้องละหมาดให้ได้สัญญากับตัวเองไว้เลยว่าต้องละหมาดให้ได้ต้องละหมาด5เวลาให้ได้ละหมาดถ้าเวลาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องยุ่งยากถ้าจัดสรรแบ่งเวลาได้อัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายในชีวิตต้องละหมาดให้ได้นะครับดุอาให้พี่น้องได้เป็นผู้ที่รักษาละหมาดถ้าเวลาด้วยอามีนนะครับ อะไรครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยทำงานเลี้ยงพนักงานอ่ะคนหนึ่งจับของขวัญเล่นเกมแสดงในหัวเลี้ยงพนักงานจับของขวัญธรรมดาร่วมกันประมาณสร้างสัมพันธ์พบปะสังสรรค์โดยไม่มีเขาดาวจัดขึ้นในวันที่5มกราค่ะไปร่วมได้ไหมคือ5มกรามันไม่ใช่ปีใหม่อยู่แล้วล่ะฮะคือจะเลี้ยงกินอาหารเนี่ยมันไม่ได้แปลกแต่มันปัญหาเดียวที่เราต้องระวังในเรื่องปะปนชายหญิงและการจับของขวัญจับฉลากเนี่ยถ้าเราลงเงินนะสมมุติว่าเขาเก็บตังค์นะลงเงินเราลงซื้อของ50บาทอีกคนนึงลง200เงี้ยไปจับกันในวงเดียวอันนี้มันจะเสี่ยงเข้าสู่การพนันทันทีแต่ถ้าหัวหน้าเปเองหัวหน้าซื้อให้แล้วจับกันเองไม่มีใครเสียตังค์อันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องนะครับอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับปีใหม่แล้วนะครับแต่ระวังในเรื่องอาหารฮาลาลอารอมแล้วก็บรรยากาศในเรื่องคนหญิงชายเสียงเพลงไอ้พวกนั้นนะฮะต้องระวังนะครับ อาจารย์ครับอยากจะถามว่าการใช้ชีวิตโสดผู้หญิงนะอาจารย์ครับควรใช้ชีวิตโสดอย่างไรให้ห่างไกลฟิตนะตัวหนูยังเด็กอยู่เลยค่ะอาจารย์โสดยังไงก็ใกล้ฟิตนะยากที่จะห่างไกลฟิตนะนบีจึงส่งเสริมให้แต่งงานแต่น้องยังเด็กอยู่เอาละเรายังเด็กยังไม่พร้อมแต่งงานเข้าใจนะและทำยังไงวันนี้เนี่ยพยายามประคับประคองตัวเองอยู่ในบรรยากาศศาสนาฟังศาสนาเยอะๆอยู่กับเพื่อนที่มีศาสนาเพื่อนผู้หญิงนะไม่ใช่เพื่อนผู้ชายแล้วประคับประคองตัวเองละหมาดและรักษาสายตาสองอย่างนี้พี่ให้น้องแล้วกันนะละหมาดและรักษาสายตาน้องจะปลอดภัยจากฟิตนะแน่นอนอินชาอัลลอฮ์และสำคัญที่สุดดูอาขออัลลอฮ์รักษาหัวใจเราให้ยืนหยัดมั่นคงนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับน้องนะครับอาจารย์รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นยังครับรู้สึกเจ็บปวดร้าวมากที่ตําหนิอัลลอฮ์ตําหนินะพี่น้องดูจากสายตาอัลลอฮ์ว่าลำอาจจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ผ่านเลยครับผมจะบอกวันนี้ว่าไอ้เรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่เห็นหรอกครับผมเห็นบางคนก็บอกอาจารย์ออกมาพูดหน่อยผมจะบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่พูดเด็ดขาดผมจะไม่ให้ค่าความสําคัญเรื่องแบบนี้เลยคนด่าอัลลอฮ์ด่านบีไม่ใช่มีแค่เด็กคนนี้คนเดียวเยอะมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่น้องบางอย่างไม่ต้องไปคนเยอะเพราะยิ่งคนเยอะมันยิ่งเละเทะปล่อยผ่านเลยนะไม่ต้องสนใจเลยและเชื่อเถอะครับยิ่งเราคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งเราไปใส่ความสําคัญมากเท่าไหร่เข้าทางศัตรูเข้าทางผู้ไม่หวังดีมากเท่านั้นปล่อยผ่านพวกนี้คือโทรศัพท์โรคจิตไม่มีการตอบโต้มันก็เบื่อแต่ยิ่งด่ามันกลับยิ่งตอบโต้พวกนี้ยิ่งได้ใจเฉยๆพี่น้องเอาเวลาทําอย่างอื่นและดูอาให้กับไอ้น้องคนนั้นได้กลับมาสู่หนทางอิสลามถ้ารู้จักตัวไปดาวะเจ้าตัวอัลลอฮฺอะลัมจะสติสัมปชัญญะดีหรือไม่วัลลอฮุอะลัมแต่จําไว้อย่าไม่ต้องไปอะไรเยอะคนโจมตีอิสลามไม่ใช่มีเด็กนี่คนเดียวหลายคนเป็นล้านคนมาแล้วแล้วทํายังไงฮะการตอบโต้ที่ดีที่สุดอิดฟะบิลลตีฮิอะห์ซันตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายเลยมันจะด่าปล่อยมันด่าเราไม่ต้องไปดิ้นแล้วทํายังไงอ่ะ
ให้เราทำของเราต่อไปทองคือทองครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องไปปราศัยชี้แจงไม่จำเป็นชี้แจงเพราะคนที่มาพูดไม่ได้มี power ถึงขนาดว่าเราต้องสั่นสะเทือนไม่มีอะไรเลยปล่อยผ่านเลยครับเหมือนรถเมล์สาย8เราจะไปประตูน้ําสาย8ผ่านไม่ต้องสนใจเพราะมันวิ่งมินอะไรนะแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธไม่ต้องสนใจเราจะไปที่อื่นดูสายอื่นแล้วขึ้นสายนั้นปล่อยให้สายนี้ผ่านไปนะครับสบายๆไม่ต้องซีเรียสอย่าเป็นคนกับมันเยอะนะครับแล้วมันก็จะนะเขาเรียกว่าเข้าทางศัตรูอิสลามทันทีนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับมันเด้งขึ้นเลยนะครับละอิลาฮิลลัลลอฮ์นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยดุอานะครับเมื่อเราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์บ่อยๆและสม่ำเสมอไอ้ดุอาเฉพาะเลยเนี่ยอัลเลาะห์ว่าลําผมไม่เคยเจอนะครับมาลีนะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราขอบคุณอัลเลาะห์ตลอดนะท่านนบีสอนคือให้มองคนที่ต่ำกว่าเรานะคนที่ลําบากกว่าเราเราเห็นคนแบบนี้เนี่ยเราจะขอบคุณอัลเลาะห์โดยอัตโนมัติอัลฮัมดุลิลละห์เลยเห็นคนเจ็บป่วยอัลฮัมดุลิลละห์เห็นคนไม่ละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราละหมาดเราจงดูคนที่เขาต่ำกว่าเราด้อยกว่าเรานะฮะในเรื่องฐานะในเรื่องอะไรทางดุนยาเนี่ยแล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เป็นนะครับดูคนที่ด้อยกว่าและเราจะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทำบุญหลังตาย3วัน7วันได้ไหมถ้าทำไมใจแคบจังทำแค่3วัน7วันมันทำได้ตลอดชีวิตสมมติว่ามะเราตายสมมตินะมะพี่น้องเสียชีวิตแม่เสียชีวิตเนี่ยอยากทำบุญให้แม่ไหมอยากทำแล้วทำไมไปรอ3วัน7วันอ้าวแล้วมึง10วันทำไม่ได้เหรอทำไมต้อง7วันต้อง3วัน3วัน7วันไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นพี่น้องทำได้หมดตลอดชีวิตท่านทำซะดะกะฮ์จาริยะเนี่ยฮะดียะห์ผลบุญให้มะทำได้เลยไม่มีกำหนด7หรือ3เขาบอกทำไมมึงไม่ทำ7บอกกูทำมาตลอดแล้วตลอดเลยแล้วกูจะทำตลอดไปตราบใดที่กูมีชีวิตอยู่ทำได้เลยกำหนด7หรือ3ไม่มีอยากเลี้ยงอาหารเลี้ยงได้เลยแล้วก็เนียดผลบุญฮะดียะห์กับแม่ที่เสียไปทำได้เลยพี่น้องซะดะกะฮ์ทำได้เลยนี่แหละทำบุญแบบอิสลามไม่มีกำหนดวันทำได้ตลอดชีวิตเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ถูกต้องฟังแล้วก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลยพี่น้องเปลืองเน็ตนะไอ้เรื่องแบบนั้นผมมาตำหนิครับฟังเหตุปุ๊บผมเลื่อนเลยเปลืองอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกจะไม่ฟังไม่ฟังครับไม่ฟังเลอะเทอะเลื่อนเลยพี่น้องผ่านเปลืองอินเทอร์เน็ตนะเพราะค่าเน็ตบางทีมันลดนะครับฉะนั้นฟังสิ่งที่ดีงามจะดีกว่านะครับ เพื่อนต่างสันนิษฐานอวยพรนะแฮปปี้นิวเยียร์เมลิคิโอเมลิคิสมาสเลยนะทำยังไงใช่เข้าใจฮะเขาอวยพรเพราะเขาไม่รู้ว่าอิสลามเราไปเมลิคิสมาสแบบนั้นไม่ได้นะแฮปปี้นิวเยียร์นี่ยังพอเข้าใจนะแต่ถ้าเมลิคิสมาสเราก็โอเคเราก็ยิ้มนะเราจะไปแบบเอ้ยไม่เอากูเป็นมุสลิมอันนั้นเรียบร้อยเลยพี่น้องเราก็โอเคนะครับขอบคุณในความหวังดีของเขาที่เขาแบบเฟรนลี่กับเราอะนะแล้วก็หาจังหวะเมื่อใดที่เขามีจังหวะที่จะคุยกับเขาค่อยๆคุยกับเขานะค่อยๆหาทางคุยนะครับอย่าหักเลยนะเวลาเขาบางคนแฮปปี้เดียวมาโอ้ยกูผมเป็นมุสลิมผมไม่เอาไปใหม่เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยอย่านะครับใช้วิธีที่ดีและอินชาอัลลอฮ์เราจะมีฮิกมะห์นะครับใช่มีคลิปต่อว่าอิสลามมุสลิมเยอะมากอย่าไปสนใจพี่น้องคลิปต่อว่าอิสลามเห็นแล้วเลื่อนผ่านเปลืองอินเทอร์เน็ตนะเปลืองอินเทอร์เน็ตเชื่อผมนะไปหาอย่างอื่นดูดีกว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับ เงินหัวคิวกับคนขับรถบาปไหมครับผมไม่รู้เขาเก็บกันยังไงไม่รู้ระบบมันนะครับไม่รู้ระบบของมาอัพจริงๆนะบางวิชัยนะอันนี้ต้องถามปรึกษากับหัวหน้าวินแล้วว่าเขาเก็บยังไงระบบยังไงนะครับอัลลอฮฺอาลามอันนี้อาจารย์แมวมาชาอัลลอฮฺคำถามน่ารักมากแมวหายไป3วันรักมากทำไงดีอาจารย์ขอดุอาขอดุอาเลยนะครับเดี๋ยวฟังไลฟ์เสร็จเนี่ยขอดุอาเลยเดี๋ยวอัลลอฮฺขอให้ได้แมวกลับคืนด้วยอัลลอฮฺอามิดไปขอดุอาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วไม่ต้องขอมุสลิมต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทุกเรื่องอินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้ได้เจอแมวในเร็ววันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับที่มุสลิมรักสัตว์นะดีใจมากๆก็ขอให้พี่น้องได้เจอแมวเร็ววันและให้แมวปลอดภัยกลับมามีชีวิตอยู่ด้วยกันได้นานๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ตอบแทนอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับขอบคุณมากๆในค่ําคืนนี้นะครับจะซักมุลลอฮ์คอยรอนะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์วันอังคารหน้าหากเราประสงค์ไม่ติดภารกิจใดๆอินชาอัลเลาะห์เราได้พบเจอกันใหม่แล้วก็ท้ายสุดนี้อยากบอกตัวผมและตัวพี่น้องทุกคนเลยนะครับว่าขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆพอเพียงแล้วที่เราจะกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทุกๆวันเพราะการให้ของอัลเลาะห์เนี่ยถึงแม้เราจะจน
เราจะไม่มีตังแต่เรามีศาสนานั่นคือยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ